ความสุขอยู่ไหนคะเป็นคนชราอายุ70ที่ตามหาความสุขมาตลอดชีวิตไม่เห็นจะอร่อยอะ Where is ความสุขคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยิ่งสุขสโมสรครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมแล้วนะที่จะเปิดสโมสรที่มีแต่ความสุขเราไปสุขกับคนดังทุกวงการเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นศิลปินเหล่าเซเลบนักแสดงนักการเมืองนักกีฬาล้วนแต่มีความสุขได้ทั้งนั้นคุณผู้ชมคะเราไปดูกันนะคะว่าความสุขของพวกเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นประจำทุกวันศุกร์รับรองสุขสุขสุขอย่างแน่นอนและที่สำคัญความสุขอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการได้กินของอร่อยอร่อยนั่นเองนะครับยิ่งสักมาแบบนี้รับรองยิ่งอร่อยเข้าไปอีกนะทุกๆคนแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นคนที่เก่งมากนะสามารถอยากรู้ดินฟ้าได้เธอเป็นแม่หมอระดับด็อกเตอร์เป็นใครไปไม่ได้ไปเจอเธอเลยแม่หมอต๊อกแต๊กเอหมอดูเงินล้านของพ่อสอนี้หนึ่งในนั้นคือหมอดูต๊อกแต๊ก A4 หรือดร.ณัฐอ่อนนพเคราะห์หญิงแกร่ง LGBTQ+ ที่ร่ำเรียนทางด้านนาฏศิลป์ทำงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์จนกระทั่งมีเซนส์นำพาเข้าสู่วงการโหราศาสตร์ดูดวงชะตาให้กับเหล่าคนบันเทิงทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักและยอมรับให้เป็นตัวแม่สายมูเจ้าของฉายาหมอดูเงินล้านไปยังไงมายังไงถึงกลายมาเป็นแม่หมอต๊อกแตกได้มันดูเยอะนะแทบจะเป็นพ่อมดหมอผีกันไปหมดแล้วประธานโทษนะคะดูให้คนโน้นดูให้คนนี้ดูให้ตัวเองหรือเปล่าค่ะแล้ววันนี้เขาจะกินฝีมือฉันลงไหมกินได้เขาอยากชิมโอ้ยอะไรแม่ต๊อกแตกใครอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแม่หมอตอกแตกอนุญาตให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาที่บ้านส่วนตัวค่ะอาจารย์เราจะเรียกว่าบ้านหรือเรียกว่าอาสมแม่ใจเย็นค่ะเป็นคอนโดนี่แหละค่ะแม่เป็นบ้านรอค่ะต้องถามก่อนไปยังไงมายังไงถึงกลายมาเป็นแม่หมอตอกแตกได้จริงๆเริ่มต้นเองเนี่ยค่ะก็เป็น AE ขายโฆษณาอ๋อ oh. ใช่ก็เนี่ยดูทีมงานเบื้องลงเบื้องหลังอะไรเงี้ยแม่ก็จริงๆตอนนั้นคือทำโปรดักชั่นเฮาส์ค่ะแล้วก็ทีเนี้ยเนี่ยเราเนี่ยมันมีวันนึงเนี่ยที่ตัวไปโดนกันกับตัดต่อแล้วมันก็เห็นเป็นภาพเป็นเรื่องราวแต่ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องบอกอย่างนี้และตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราที่ทักเขาไปมันเกิดขึ้นจริงหมดเลย นะคะหลังจากนั้นมาก็มึนหัวปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสวดมนต์มาเรื่อยๆหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีเซนโดยที่เหมือนทักคนใกล้ตัวก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายมาเป็นหมอดูเต็มตัวเลยจนปี2555ก็เข้ามาสู่ในวงการแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยครับไม่ใช่พอฉันทำกับข้าวเสร็จนะฉันอยากให้เขากินเสร็จละอุ้ยอร่อยงอหัวไม่ก็ฉันได้ยินเสียงกรอกแกรกอยู่ในห้องที่เธอบอกห้ามเข้าเข้าสู่สโมสรแห่งความสุขยิ่งสุขสโมสรกับหมอดูต๊อกแต๊ก A4 ไปคุยกันต่อได้เลยครับแต่มีแต่คนบอกนะว่ามาเจอแม่หมอต๊อกแต๊กแล้วพูดอะไรก็เป็นคำนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยต้องมาทีนี้ก็จะถามแม่หมอต๊อกแต๊กศาสตร์ของแม่หมอต๊อกแต๊กจะเป็นยังไงคะเฟี้ยงไพ่หยดเทียนลงในขันน้ำมนต์หรือว่านั่งมองหงูเฮงฮวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเริ่มต้นเลยอาจารย์คือต๊อกด้วยความที่มันมาจากเซนเนาะซึ่งเซนในที่นี้คือเราไม่ได้ไปเรียนมาแต่ทีเนี้ยเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเซนของเราอ่ะมันแม่นไม่แม่นแต่ว่ามันเป็นการตอบรับจากคนที่เขามาดูแล้วเขาก็ไปพูดต่อปากต่อปากอะไรเงี้ยหนูเริ่มดูดวงตั้งแต่สมัยที่ยังมีบั๊กหนึ่งๆนะคะมันมีคนเอาเบอร์โทรไปลงมีคนไปรีวิวในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆจนมายุคโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเอ็นดูให้งานให้ไปเขียนดวงบ้างให้ไปออกรายการบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบชื่อเสียงมันก็สั่งสมมาเรื่อยๆจนแบบ15 16ปีอะไรเงี้ยใช่มั้ยค่ะก็เป็นมาแต่ว่าเซนปุ๊บเนี่ยเราใช้อะไรบ้างแต่ก่อนเนี่ยต้องใช้กระดาษ A4 นะคะใช่ถึงได้แบบเป็นแม่หมอตักแตก A4 ใช่ A4 ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้กระดาษ A4 แล้วแหละแต่ก็เขียนในแบบ
ดิจิตอลไปอิเล็กทรอนิกส์ไปอะไรเงี้ยประหยัดกระดาษรักโลกเขียนมันแบบแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยมันดูโมเดิร์นขึ้นเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอาชีพหมอดูว่าอะไรแบบเนี้ยมันดูเยอะนะจนเห็นออกมากันเต็มเลยแทบจะเป็นพ่อมดหมอผีกันไปหมดแล้วเกิดมาวันละ 4-5 เจ้าอุ๊ยอะไรจริงอะไรปลอมอ่ะคะเรื่องจากว่าประเทศไทยอ่ะมันเบสออนความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่มั้ยคะคนไทยอยู่กับพวกฤกษ์ยามงามดีกันโหราศาสตร์ต่างๆมาอยู่มาโดยตลอดมันมีแบบเชื่อน้อยเชื่อมากเชื่อปานกลางเชื่อที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์ว่าอ๋อมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนอาจจะหันมาเอาดีทางนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่โควิดมาข้าวยากหมากแพงอะไรเงี้ยเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยพอมาอาชีพด้านเนี้ยมันเหมือนมันมีรายได้เสริมมาแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถไปจัดใครได้ว่าหมอดูคนนี้จริงนะหมอดูคนนี้ไม่จริงนะอะไรเงี้ยค่ะต้องก็มองว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่ประชาชนคนที่ไปดูใช่เขาต้องตัดสินเองนะจริงหรือไม่จริงนะถูกต้องค่ะก็ต้องไปอย่างนั้นใครที่เป็นหมอดูก็ต้องมีจรรยาบรรณเนาะไม่ไปเอาแบบไม่ไปหากินกับความเชื่อจนเกินไปสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดอย่างนี้นะคุณผู้ชมคะในวันเก่าๆนะเรามีคำว่าความเชื่อศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เดี๋ยวนี้มันมีคำใหม่เนี่ยมูเตลูค่ะเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่ออะไรกับคำว่ามูเตลูของคนรุ่นใหม่ชื่อว่ามันคนละแบบมันก็มีหลายแบบอย่างที่ต้องบอกค่ะว่ามันมีความเชื่อหลายระดับใช่ไหมคะบางคนเนี่ยมูไม่แสดงออกก็มีคำว่ามูก็คือการไปแบบไปศรัทธาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการมีความเชื่อส่วนบุคคลที่จะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปมูตามนั้นๆอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนั้นเขาเรียกเป็นศัพท์ใหม่เหรอเป็นศัพท์ใหม่ไม่ใช่พอฉันทำกับข้าวเสร็จนะฉันอยากให้เขากินเสร็จละอุ้ยอร่อยงอหัวไม่ขึ้นแล้วก็ยกไปวางอันนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่มูหรอไม่ใช่มูค่ะมูก็คือการแบบมันก็เหมือนไปขอพรนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอุ๊ยสายมูมันก็เลยมาจากการที่มาร์เก็ตติ้งกับมูเตลูเนี่ยกับมันมาหลุดอยู่รวมกันมันก็เลยเป็นมูมาร์เก็ตติ้งก็มีประธานโทษนะคะดูให้คนนี้ดูให้ตัวเองหรือเปล่าคะหมอดูคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่หมอดูตอกแตกอ่ะจะดูดวงให้ตัวเองไม่ได้ เพราะว่าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์อะค่ะเรามีรักโลภกดหลงเราอาจจะมีความไม่เที่ยงตรงอะไม่เหมือนดูให้คนอื่นนะดูให้คนอื่นเราก็คือเหมือนแค่บอกเขาไปว่าเราเห็นอะไรถ้างั้นวันนี้ฉันขออนุญาตดูให้เธอได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ฉันเป็นคนดูลายมืออ่ะสองมือเลยประกบคู่โอ้รวยนะคะบ้านที่อยู่เนี่ยแพงนะคะเกือบ20ล้านมีเงินนะแล้วยังมีเงินเก็บอีกเป็น100ล้านเลยไหนดูอีกทีสิอุ๊ยตายเส้นนี้มีเนื้อคู่มาแล้วนะแม่นแม่นไหมคะแม่นค่ะแม่นจนหัวเราน้ำตาเล็ดเลยอาจารย์ถามหน่อยสิคะอยู่คอนโดแบบนี้อยู่กับใครอ่ะแต่ก่อนจริงๆก็จะอยู่กับน้องสาวแต่ว่าให้น้องสาวกลับไปอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะอยู่กรุงเทพคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะบ้านมันไม่น่าจะอยู่คนเดียวก็ได้ยินเสียงกอกแกกอยู่ในห้องที่เธอบอกห้ามเข้าแม่อยู่คนเดียวครัวสวยๆทำกับข้าวกับปลาเป็นกับเขาไหมคะก็ทำค่ะแม่ก็จริงๆก็จะเลือกทำอาหารอีสานเพราะเป็นคนอีสานชอบไงแต่ฉันอยากจะทำข้าวผัดแบบผัดกะเพราได้สิแม่สูตรเด็ดแล้วฉันจะแนะนำเธอให้เตรียมซอสกะเพราส่วนตัวเผื่อวันไหนแขกไปใครมาเธอก็พร้อมแม่มีมาเลยใช่ไหมคะแม่เตรียมให้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ครัวพร้อมไหมครัวพร้อมค่ะครัวพร้อมมากงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในครัวดีไหมได้เลยค่ะค่ะไปค่ะขอพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะครับอย่างนั้นอย่างนี้เธอก็แกล้งคุยไปปกติเขาเป็นคนทำเขาทำไม่กินเหรออุ้ยอะไรแม่ต้องแตกไข่อ่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมจะมาทำผัดกะเพรากุ้งสดไข่เยี่ยวม้าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วจะมีเคล็ดลับพิเศษอะไรบ้างไปชมกันได้เลยเราเริ่มต้นใส่น้ำมัน1 2สามนี่น้ำมันไม่ต้องเยอะอ่ะไม่เอาคือเราไม่ทานน้ำมันเยอะพอกระทะเริ่มร้อนก่อนแล้วก็คุยไปสมมติถ้าตักอยู่ไอ้ตักต้องตักอยู่กับเพื่อนเธอก็แบบที่รักคะอย่างนั้นอย่างนี้เธอก็แกล้งคุยไปปกติเขาเป็นคนทำให้เขาทำให้กินเหรอแล้ววันนี้เขาจะกินฝีมือฉันลงไหมกินได้เขาอยากชิมเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มด้วยการใส่กุ้งอุ้ยกระเด็นอุ้ยระวังเสียโฉมพอกุ้งสุกใช่ไหมคะต้องเอากุ้งเธอปิดเตาเป็นไหมเป็นค่ะอ๋อไม่ต้องปิดยุ่งเดี๋ยวแม่ต่อไปเป็นไรครับต่อไปแล้วก็อยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเถอะค่ะก็กระทะยังเลอะกุ้งใช่ไหมคะมันก็หอมหอมเราก็ใส่ข้าวอันนี้เนี่ยเป็นข้าว5สายพันธุ์
แรงมากมหาดูนี่คือต้องใช้5สายพันธุ์เลย5สายพันธุ์เลยเรียกว่าชุมนุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทีนี้เวลาเราผัดเนี่ยเราก็แหวกสักนิดนึงใส่ไข่อันนี้ใช้ไข่ไข่เป็ดเลิศแล้วก็หมกหมกเอาข้าวหมกทีนี้สิ่งหนึ่งที่ฉันจะแนะนำเธอนี่ฉันทำมาจากบ้านนั่นก็คือกะเพรากระเทียมสับกระเทียมเจียวซีอิ๊วคลุกคลุกกันเข้าไปเป็นซอสผัดที่ตายช้อนไม่ลงโอ้โหทานเผ็ดไหมคะเป็นคนทานเผ็ดใช่ไหมคะรสแซ่บรสจัดเลยใช่ไหมคะเรียนให้แค่นี้ก่อนถ้าใส่ซอสเยอะไปแล้วพอมันเค็มเราเติมข้าวชิมเสร็จแล้วเอาจืดไปเติมซอสโอเคจะชิมก่อนให้เธอชิมก่อนว่ารสจัดพอไหมเค็มไปไหมไม่พูดคืออะไรอ่ะไม่เป็นเค็มเหรอไม่เค็มแต่ก็ยังไม่จัดไม่จัดต้องเอาอีกใช่ไหมแต่ก็โอเคแล้วแม่ขอช้อนมาสิฉันไม่เชื่อยายต๊อกแต๊กนะโอ้ my god เพิ่มอีกหน่อยเดียวเองไม่เห็นเป็นไรเลยต่อไปก็เป็นไข่เยี่ยวม้าไข่ปัสสาวะม้าเออทำไมเขาเรียกไข่เยี่ยวม้านะแม่ก็ใช้เยี่ยวม้ามาทำอย่าเชื่ออย่าเชื่อข้าวก็คือเป็นข้าวที่มีคุณภาพมากน่าทานมั้ยน่าทานมากเสร็จแล้วก็ข้าวไข่เนี่ยนะคะทุกคนคือข้าวไข่นี่คืออันดับ1 1เลยชอบใช่ไหมใบกะเพราของอาจารย์ใบใหญ่ๆอ๋ออันนี้เป็นแบบสายพันธุ์แบบปูนอนได้ค่ะน่ากินมากหอมมั้ยเธอหอมมากค่ะใช่มั้ยเอาล่ะประเดี๋ยวเราตักลงจานนะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวลงจานค่ะอะไรแม่ต้องแตกใครอ่ะคนอยู่ที่บ้านพ่อบ้านอ๋อเหรอคะบ้านพ่อบ้านมาถึงข้าด้วยค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อตักครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่แม่หมอต๊อกแตกเปิดตัวเพื่อนรับประทานข้าวด้วยนับเป็นเกียรติอย่างสูงกับรายการเราขอประทานโทษนะคะได้เวลากินแล้วล่ะค่ะอร่อยไม่อร่อยก็อย่าว่าเพราะเมื่อกี้ต๊อกแตกเป็นคนยืนคุมกำกับเองแล้วเขาก็บอกว่ารสชาติได้แล้วได้แล้วไม่ใช่วันนี้ถ้าไม่อร่อยห้ามพูดว่าฉันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะว่าอร่อยไม่อร่อยจะยินสัตว์ที่ภาพวาดในการเป็นคนทำอาหารพอได้ไหมมันกลมกล่อมเพราะว่าการใช้ซอสกะเพราของอาจารย์เดี๋ยวฉันจะบอกวิธีทำให้แล้วถ้าใครอยากได้ตำลักซอสนี้นะตามเข้ามาดูเลยเดี๋ยวจะขึ้นให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางในการติดต่อบอกให้เลยต้องถ้าฉันได้ข่าวว่าเธอไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันให้มีการสมรสเท่าเทียมค่ะคนสังคมอาจจะมองว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะมองว่า LGBT เนี่ยเรียกร้องเพื่อตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยการแก้กฎหมายเนี่ยมันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรา1148ใช่ไหมคะที่พูดถึงในเรื่องของชายหรือหญิงนอกใจคู่สมรสอะไรต่างๆนานามันระบุเพศไปทีนี้มันไม่ครอบคลุมเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันไปแต่ว่าสามีนอกใจไปเป็นชู้กับtransgender หรือกลุ่ม LGBT เนี่ยภรรยาเอาผิดไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคำว่านายกับนายกันเอาผิดไม่ได้เพราะในกฎหมายเขาเขียนแค่ว่าไปมีสัมพันธ์ชู้สาวกับหญิงอื่นถูกปะไม่ได้ต้องแก้ข้อความต้องแก้ข้อความนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้คำว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกใจคู่สมรสใช้เป็นคำว่าบุคคลอันนี้ก็คือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตใช่ค่ะแล้วก็พอโลกเรามันไปไกลมากเราก็จะเริ่มเห็นกลุ่ม LGBT เขาอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีการสร้างครอบครัวแล้วก็อยากจะใช้ได้สวัสดิการของคู่สมรสใช่ไหมคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเพราะว่าคู่สมรสเนี่ยมันต้องเป็นชายหรือหญิงเท่านั้นแต่ปัจจุบันพอเราเปลี่ยนครับใช้คำว่าบุคคลเนี่ยมันครอบคลุมหมดรวมไปถึงในเรื่องของการรับรองบุตรด้วยนะคะอาจารย์เผื่อวันหนึ่งเนี่ยกลุ่ม LGBT เขาอยากจะมี
ลูกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งในต่างประเทศก็มีเพียงแต่ว่าการเอามาใช้ในประเทศไทยมันก็ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประเทศไทยเราก็เลยเหมือนใช้คำว่าบุพการีแทนคำว่าบิดามารดามันก็จะครอบคลุมด้วยแล้วก็เรื่องของ LGBT เนี่ยในเรื่องของการสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการแต่ก่อนก็จะเบิกไม่ได้แต่พอถ้าเราจดทะเบียนสมรสเพศตรงนี้ได้เท่าเทียมกันทุกคนเขาก็สามารถเบิกได้ก็จะไม่มีใครเป็นเรื่องราวเลยวันก่อนๆ นะพ่อรู้ไหมเราเห็นแม่หมอต๊อกแตกฉันก็เรียกว่าแม่หมอต๊อกแตกค่ะแม่แต่ในที่สุดฉันเห็นเขาไปเรียนจนกระทั่งเขาเป็นด็อกเตอร์ฉันก็มีความภาคภูมิใจน้องสาวของเดนคนนี้เก่งนะคะก็มานั่งทำกับข้าวให้เธอกินก็อยากจะบอกว่าเธอก็เป็นคนหนึ่งที่ทำเดนมีความรู้สึกเดนภาคภูมิใจที่เธอเข้ามาอยู่ในกลุ่มยิ่งสุขสโมสรนะคะปื้มไหมคะทึ่งมากค่ะแม่หรอคะงั้นเดี๋ยวอร่อยมากเธอกินข้าวไว้เสร็จก่อนเดี๋ยวฉันมีภารกิจที่ต้องให้เธอช่วยฉันทำอีกหนึ่งอย่างอะไรคะบอกไม่ได้กินเสร็จก่อนวันนี้ก็นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทั้งพ่อกับแม่มานั่งทานข้าวฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ปราบปลื้มใจขอบคุณค่ะแม่อยากได้ของเป็นที่ระลึกก็เนี่ยปากกาสีทองกับจานอยากให้แม่หมอต๊อกแต๊กเซ็นชื่อกับพ่อด้วยเป็นการต้อนรับเธอเข้าสู่ยิ่งสุขสโมสรอย่างเป็นทางการค่ะค่ะโอเคภาพภูมิใจอยากให้ทุกคนดูนี่เมนูข้าวผัดกะเพรากุ้งไข่เยี่ยวม้าอร่อยมากต๊อกแต๊ก A4 คุณตั๊กคันตาค่ะอันนี้คุณตั๊กคุณต๊อกแต๊กคุณติ้งวันนี้เธอฉันมีของที่ระลึกให้เธออีกอะไรคะแม่ตื่นเต้นจังเลยอุ๊ยทุกคนจะต้องบอกว่าเป็นฟรุตเค้กที่อร่อยมากไม่ใช่หมากผลไม้ธรรมดาหมักเสร็จแล้วเอาไปแช่หมักต่อในชาเออร์เกรย์กับคาโมไมล์เพราะฉะนั้นจะเป็นอิงลิชฟรุตเค้กที่อร่อยค่ะนี่เดือนพายต้อนรับเดือนพายก็คือยาดมเฟรชลักนะคะเป็นยาดมที่หนูทำนะคะกับน้องแต่ฉันไม่ได้ป่วยนี่ยาไม่ค่ะแม่ยาดมเอาไว้ไม่ต้องป่วยก็ดมได้ป่วยเขาก็จะมีการอย่างนี้เลยที่พ่อแม่อุมาปางนั่งกับนี่เขาเชื่อว่าเป็นคนที่ดูแลLGBT ทั้งหมดนะก็จะเป็นในเรื่องของความรักใดๆนะคะก็จะมีการให้แล้วก็จะมียาดมนี่เลยเรารักโลกนะคะทุกอย่างจะเป็นกระดาษหมดเลยเป็นสีไทยโอ้ยใครวางยาฉันโอ้หอมนะคะกลิ่นดีมากเลยค่ะว่าไงคะพ่อก็มีปลาบองครับแล้วนี่ซองอะไรล่ะอันนี้ก็แจ่วฮ้อนฮะแจ่วฮ้อนเหรอผ้าขนยางมหาสารคามอันนี้ทำยังไงเวลาจะกินอ่ะง่ายนิดเดียวครับมันเป็นสำเร็จแล้วครับแค่ใช้น้ำ1ลิตรต้มน้ำให้เดือดเทส่วนผสมลงไปก็จะมีวันหมดอายุเรามีออยเรียบร้อยนะค่ะแล้วพ่อขายซองเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าจะซองละ80อู้ทำไมถูกตั้ง80แล้วก็อันนี้คืออันนี้คือต้องบอกเลยว่าผมโตแล้วเรียนจบด้วยกับปลาบองตัวนี้เลยครับปกติอย่างนี้กระปุกเท่าไหร่อ่ะอันนี้ถ้ากระปุกอย่างนี้เราขายที่80บาทครับ80บาทแล้วสั่งซื้อได้ยังไงที่ไหนอ่ะก็เรามีหน้าเพจอยู่ตรงสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยติดต่อผมโดยตรงเพื่อความเป็นสิริมงคลแม่หมอต๊อกแต๊กมีอะไรจะบอกกับคุณผู้ชมไหมค่ะจริงๆวันนี้ก็ดีใจนะคะที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเห็นกันมาตั้งนานมาทำกับข้าวให้กินนะคะเป็นครั้งที่2ในชีวิตนะคะรู้สึกดีใจรู้สึกมีบุญแล้วก็ขอบคุณด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราทานกับข้าวไปด้วยแล้วเราได้อยู่กับคนแบบแวดล้อมไปกับคนดีๆกันเลยมิตรของเรามันก็ทำให้เรามีความสุขนะคะซึ่งจริงแล้วความสุขอะค่ะมันมีได้ทุกวันมันอยู่ที่ทัศนคติของเราและความคิดของเราว่าเราจะคิดให้ยังไงบางครั้งเราอาจจะแบบเจอปัญหาแต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรงแล้วเรามีทัศนคติที่ดีมันก็ทำให้เรามีความสุขได้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อนะคะเออแต่งเมื่อไหร่ก็อย่าลืมเอาการ์ดมานะคะดีค่ะเจนนิเฟอร์คิมจางค่ะนี่ดอกอะไรคะดอกอลูมิไลท์ฮะอลูมิไลท์มันเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งเหรอคะอะไรไม่รู้ คำถามเดียว
จำเป็นไหมเกิดเป็นคนต้องมีครอบครัวถึงจะเรียกว่าสมหวังในชีวิตตัวคนเดียวแก่เหี่ยวเฉานั่งจะขี้ถามหรือด่า